พวกเราสองคนน่าจะเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีนะครับจะตอบว่ายังไงล่ะอย่ามาล้อเล่นนะว้าคนที่อยู่ทางนี้คือคนคนนี้ลองแต่งงานกับผมดูไหมล่ะครับอะไรของหมอนั่นสมองเพี้ยนไปแล้วเหรอเพื่อแลกเปลี่ยนกับทะเบียนสมรสนี่ขอจะยืม5ล้านเยนด้วยค่ะระวังอย่าให้เรื่องแต่งงานหลอกรั่วไปถึงพี่กับภรรยานะครับถ้าฉันเป็นผู้ชายแล้วก็คงจะตกหลุมรักแน่นอนดูได้ที่โมโนแม็กซ์สุดยอดหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง